ุณคะมียาแก้ไอไหมคะตายแล้วอย่ามาใกล้ฉันนะน่ารังเกียจที่สุดตายแล้วนี่ฉันติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ย ผู้หญิงคนนี้มีแต่เชื้อโรคเต็มไปหมดเฮ้ยนั่นมันคนที่เช่าบ้านผมอยู่นี่นะงั้นรีบไล่เขาออกเลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิครับคุณโอ้ยปวดหัวจังเลยปวดท้องด้วยยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วเมื่อไหร่น้องสาวจะกลับมานะมีอะไรดูบ้างนะอุ้ยดูดิหมูตัวนี้น่ากินจังเลยอ่ะโอ้ยหิวข้าวจังปวดท้องชมัดเลยพี่คะแย่แล้วมีใครก็ไม่รู้มาหาที่หน้าบ้านคุณเจ้าของบ้านนี่นะใช่แล้วมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าพวกเราตัดสินใจขายบ้านหลังนี้ให้กับสาวสวยสองคนนี้แล้วขอโทษด้วยนะคะแต่บ้านหลังนี้เป็นของเราแล้วขอให้คุณรีบย้ายออกภายในวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนสิคะจะมาไล่กันแบบนี้ได้ยังไงอะค่าเช่าหนูก็จ่ายตรงตลอดนะก็ฉันไม่อยากให้เธออยู่บ้านหลังนี้แล้วอะไปเถอะนะไปไหนก็ไปไปชิวพี่คะเราคืนนี้เราจะนอนที่ไหนกันน่ะพี่ไม่รู้อะทำไมเขาถึงไล่เราแบบนั้นล่ะคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะพี่ว่าเรารีบไปจากที่นี่กันดีกว่านะทำไมชีวิตของเราถึงได้น่าสงสารแบบนี้เนี่ยจะมีสักวันไหมที่ฟ้าจะส่งใครมาแล้วก็มาช่วยเหลือเราแล้วก็ทำให้ชีวิตของพวกเราดีขึ้นมันคงไม่มีวันนั้นหรอกมั้งพี่คะนั่นมันอะไรนะพี่คะพี่คะหนูจะตกไหมเนี่ยพี่คะมาช่วยด้วยไม่ต้องกลัวนะครับผมมาช่วยพวกคุณเองเกาะให้แน่ๆนะครับต่อแต่นี้ไปผมจะดูแลพวกคุณเองตายแล้วนี่คุณขับให้มันดีๆหน่อยได้ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณคะคุณเฮ้ยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะตายแล้วผู้ชายคนนี้ไม่หายใจแล้วเฮ้ยนี่มันน้องฉันนี่นะนี่เธอทำอะไรน้องฉันเนี่ยเฮ้ยนี่มันคุณเจ้าของบ้านนี่นะเฮ้ยเธอนี่มันตัวสวยชะมัดพี่คะผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไรอ่ะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวฉันจะรีบพาเขาคนนี้ไปหาหมอเดี๋ยวนี้ล่ะเขาจะต้องรอดชีวิตไม่ต้องเลยส่งเขามาเดี๋ยวนี้พี่คะรีบพาเขาไปหาหมอเร็วเขาอุตส่าห์ช่วยเราแต่ว่าเขาจะรอดไหมคะพี่เขาต้องรอดสิเขาเป็นคนดียังไงเขาก็ต้องรอดอุตส่าห์เจอคนดีๆแล้วแท้ๆแต่ไม่เป็นไรนะคะหนูตัดสินใจแล้วไม่ว่าเขาจะพิการหรือว่าจะพูดไม่ได้ตลอดไปหรือว่าจะเป็นยังไงหนูก็ตัดสินใจว่าหนูจะแต่งงานกับเขาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเขาตลอดไปค่ะเดี๋ยวก่อนจะทำแบบนั้นได้ยังไงหนูตัดสินใจแล้วค่ะพี่เขาคือรักแท้ของหนูผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนดีเขาคือเนื้อคู่ที่หนูตามหาไม่ได้นะนายคนนี้ตายแล้วเธอรีบออกมาเร็วไม่จริงหรอกเขายังไม่ตายอย่ามาพูดอะไรมั่วๆนะขอโทษด้วยนะแต่พวกเราต้องเอาศพน้องเราไปแล้วหนูก็ดีเอ้ยเรานี่จะทำยังไงต่อไปอะเรานี่ไปใส่ชุดอะไรเอามาจากไหนพอดีว่าหนูเห็นชุดอยู่ตรงด้านนู้นนะคะสวยไหมพี่เองก็ใส่ด้วยสิคะใส่ทำไมอ่ะก็หนูจะไปแต่งงานกับเขาไงอะไรนะจะไปแต่งงานแต่งงานได้ยังไงคนนั้นเขาตายไปแล้วนะแต่งไม่ได้หรอกทำไมจะแต่งไม่ได้ล่ะคะไม่น่าเลยน้องรักพี่ก็บอกแล้วว่าถ้าขับไม่แข็งก็อย่าพึ่งขับทำไมมันเศร้าขนาดนี้ฉันทำใจไม่ได้เลยมันเศร้ามากเศร้าเกินไปแล้ว
นั่นไงเห็นหรือเปล่าผู้ชายคนนั้นตายแล้วขอโทษนะคะดิฉันมารับศพค่ะขอพอเราอยู่กับน้องอีกสักแป๊บนึงนะครับอย่านานนะคะเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นเหม็นแล้วครับผมในที่สุดเขาก็จากพวกเราไปแล้วจริงๆอ่ะไม่น่าเลยเขาไม่น่ามาช่วยพวกเราไว้เลยอ่ะมันเป็นความผิดของพี่ของพี่คนเดียวเลยถ้าพี่ไม่ทำตัวซกมกพวกเขาก็ไม่ไล่เราออกจากบ้านและผู้ชายคนนั้นก็น่าจะได้เป็นเนื้อคู่กับหนูพี่คนเดียวเลยพี่มันไม่น่าเกิดมาเป็นพี่ของหนูเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยนี่เธอทำอะไรน่ะนานาดิหนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะหรือว่าผีจะมาเข้าสิงหนูอย่ามาพูดพร่อยๆนะเฮ้ยพอพี่อีกแล้วพี่คนเดียวเลยทำให้ทุกคนเกลียดหนูแบบนี้ถ้าเกิดว่าพี่ไม่เกิดมาจนหนูก็คงจะมีกินมีใช้หนูจะจัดการเอาร่างของพี่ไปใช้ประโยชน์ฮะอะไรน่ะอะไรน่ะนี่มันอะไรกันทำไมฉันมาโผล่ที่นี่เนี่ยโยมตายแล้วและโยมก็เกิดเป็นหนูโสโครกและตอนนี้ถึงเวลาที่โยมต้องชดใช้กรรมหม่ำแล้วนะคะเซฟเซฟเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรื่องราวมันจะเกินไปใหญ่ละมาแล้วค่ะเอ้าโดเรมอนมาจากไหนล่ะเนี่ยผมรู้ว่าพี่กำลังเศร้าผมก็เลยว้าวโดเรมอนอย่างน่ารักแต่เดี๋ยวก่อนนั่นมันอะไรอะโดเรมอนคุณต้องรีบมากับฉันนะคะก่อนที่คุณจะโดนผีหลอกไม่ต้องกลัวนะครับพี่ผมคือผู้มอบความสุขให้กับพี่ครับพวกเราอยากจะให้พี่มีความสุขเพราะฉะนั้นเต้นนะคะพี่รับรองวันนี้พี่จะมีแต่ความสุขว่าแต่วันนี้พี่ไปเล่นอะไรมาหรอคะทำไมหน้าตาดูหม่องคล้ำพี่ไปเล่นแบบผีมาใช่แล้วพี่ก็ให้หนูไปเล่นเนี่ยเอ้ยอย่างน่ากลัวเลยตอนแรกนะทุกคนพี่แทบจะนอนไม่ได้เลยนะคะพี่ก็เลยเข้ามาแวะหาน้องๆในแมปนี้กันแล้วก็ได้เจอน้องๆทุกคนนะคะก็เกิดความสนุกสนานมากๆเลยวันนี้พี่ก็เลยจะพาน้องๆมานั่งรถเล่นกันพร้อมหรือยังจ๊ะทุกคนตายแล้วนี่พวกคุณทำบ้าอะไรกันคะเนี่ยถ้าหมออยากนั่งก็กระเถิบมาได้เลยครับอย่าเข้ามาใกล้หมอนะ